เห็นมั้ยถ้าคุณส่องเข้าไปแล้วคุณเห็นว่าสนิมแดงเนี่ยผุดขึ้นมาจากในเนื้อนี่เข้าสู่เหรียญยุคใหม่หลักแสนไปเข้าสู่นี่พระในตำนานกันบ้างผมคนหนึ่งนะเชื่อในหลักการการดูพระของพี่โอ๊ตเพราะไม่ต้องพูดถึงเซียนคนอื่นไม่เคยบอกให้ดูความเก่าไม่เคยบอกให้ดูความเก่าเนื้อพระแม่งสอนจะดูตำหนิไอคนสอนดูตำหนิมันก็จำจากไอคนสอนคนแรกมา นะโหพระกูเก่าวัดเหนือไหมครับที่ไหนโอเตรียมพระรัตนะเอาให้นะโอเลยนี่ครับเราไม่เจอกันง่ายๆแล้วคุณแผนสะกดทับสุดยอดพระกรุในตำนานกงเลยนี่เก่าแบบนี้แท้ทันทีสนิมขึ้นมาจากในเนื้อก็เหมือนพระท่ากระดานศรีสวัสดิ์สนิมแดงไหมครับโอ้โหอ่ะนี่อุกอาจมากชอบเลยพี่พงงามบอกนี่เห็นไหมถ้าคุณส่องเข้าไปแล้วคุณเห็นว่าสนิมแดงเนี่ยผุดขึ้นมาจากในเนื้อแบบนี้คือของเก๋ไม่สามารถจะทำให้สนิมขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วปกติเนี่ยเจอแต่แบบไหนโอเจอแบบหักๆหมดแล้วองค์ใหญ่หลังเขาสารพระกูเก่าคนดูต้องเป็นรุ่นใหญ่คนดูเป็นต้องเป็นรุ่นใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมีให้เห็นไงผ่านตาไงสมัยเนี้ยไม่มีให้เห็นผ่านตาแล้วผมจึงแนะนำวิธีการสอนดูแบบว่าคุณต้องไปเอาเนี่ยพระที่ไม่มีเก๋แบบเนี้ยมาไล่ดูสนิมไงวัตถุโบราณแล้วพี่มานะบอก2นาทีเห็นไหมแบบเนี้ย200ปีอะ100กว่าปีมันก็ยังสนิมอ่อนกว่าเห็นป่ะแต่ให้ดูลักษณะการขึ้นของสนิมแดงว่าขึ้นมาจากในเนื้อเหมือนกันนี่ถ้าขึ้นว่าขุนแผนสะกดทับคุณคิดสินะเขาส่งคุณไปเป็นหัวหอกทะลวงฟันในการเจรจาที่ไหนคุณก็สามารถทำให้สำเร็จได้ทุกงานเยี่ยมเลยครับแบงแบงแบงโอ้โหเพื่อนตัวจริงแบบนี้ทะลุแสนแน่ๆเอาง่ายๆนะว่าหลักแสนเนี่ยก็คือหมดไปตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วนะหายากครับมีเงินมาคงไม่ได้นี่ก็คือได้แต่ได้ไม่แท้ไงนะไม่แท้ก็หมื่นกว่าบาท 20,000 พี่เฮียตีใหญ่บอกว่าจัดครับนี่ผมชอบเวลามีพาร์ทแบบนี้มาอยู่ในไลฟ์สดในช่องอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าช่องผมอ่ะเป็นช่องที่มีคุณค่าคุณค่าอยู่ที่พระนะไม่ได้อยู่ที่ผมพระกูทำไมมีแต่องค์ใหญ่ๆล่ะครับก็นะก็สมัยก่อนเขาสร้างองค์ใหญ่ๆอ่ะครับองค์เล็กๆก็มีสวยครับมีทั้งใหญ่และเล็กองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นี่ก็เขาทำไว้ในเจดีย์อ่ะเจดีย์ขนาดใหญ่เขาทำมาองค์ใหญ่หลักแสนแน่นอนเลยไม่มีราคากลางแต่พุทธคุณของพระคุณแผนสะกดทัพคือคุณจะไปทำงานที่ไหนคุณก็จะชนะเพราะคุณแผนไม่เคยแพ้ใครก็คือพระกุมีจำนวนจำกัดพอพระกุหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามัวจะรอพระกูหามาขายอยู่เซียนพระก็อดตายอ่ะเซียนพระก็ต้องไปหาพระอย่างอื่นไงก็พระกูหมดไปแล้วอ่ะเอาคิดตัวอย่างง่ายๆดีกว่าปลาทูเดี๋ยวนี้หมดแล้วใช่ไหมคุณก็ต้องไปใช้ปลาสีกุลแทนคุณนึกออกกว่าคุณก็ต้องไปใช้ปลาสีกุลแทนเพราะปลาทูหมดแล้วใช่มีพระเก่าไหมดูตลอดโบราณส่วนมากใจใหญ่มาโอ้ถ้าองค์เนี้ยผมอยากให้ทุกคนที่นั่งฟังไลฟ์ผมอะได้รู้เลยนะว่า
พระกรุตัวจริงๆอ่ะหมดจากวงการไปแล้วเราจึงต้องมาใช้พระเกจิแทนกันแล้วพระเกจิก็สร้างล้อพิมพ์พระกรุถูกไหมมันคือความจริงเลยครับพี่ลงหนังสือหน่อยแม่กองก็ต้องลงหนังสือลุงนายแม่กองอยู่แล้วลงหนังสือพระเครื่องแต่ถามว่าของดีของมีน้อยเขาก็เก็บกันไปจนหมดคนก็ชอบพูดว่าของดีอยู่กับคนรวยหมดแล้วก็จริงอ่ะก็มันไม่มีแล้วอ่ะใช่ปะล่ะแต่ถ้ามีมาเนี่ยผมบอกคุณเลยพระที่คนจะแย่งชิงพระที่แขวนแล้วคนจะฮือฮานะฮะคือของที่หายากคือของที่เป็นของที่เขายอมรับแล้วว่าเป็นของล้ำค่าของวงการคนเก็บพระกุส่วนใหญ่จะมีกระตังเยอะครับใช่แล้วในพระกุตัวจริงๆอ่ะแท้ๆเนี่ยแพงแต่ความพระแท้หมดแล้วอ่ะเสียงก็ยังต้องกินต้องใช้อ่ะเสียงก็เอายุคหลังเอาสแตนแมนมาขายแทนไงนะแต่ก็หลอกคนที่ดูเป็นไม่ได้ในบรรดาคนดูเป็นแล้วพระกุนี่มาเถอะครับนี่เขาสู้ราคากันเห็นไหมเห็นเซียนพระกุตัวจริงไหมเขาเปิดพระกุกันถูกไหมแพงบางคนก็งงว่าเอ้าทำไมที่อื่นหลักหมื่นทำไมที่นี่หลายแสนก็มันแท้กับไม่แท้พระกุไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะหมดไปแล้วไงมาแล้วครับเปิดแรก 12,000 บาทมาที่ 15,000 บาทแล้วอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับหลักแสนนะครับพี่น้องทุกท่านต้องบอกว่าหลักแสนนี่คือตั้งแต่ที่องค์สุดท้ายเนี่ยถูกซื้อไปหมดวงการนะครับวันนี้มีเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วอันนี้สวยสมบูรณ์คอไม่หักไม่ลานแบบนี้นักสะสมไม่คุดไม่พลาดแน่ๆโอ้ครับคอไม่หักไม่ลานด้วยเหลือเวลา22วิ 6,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 26,500 มาที่ 20,000 โอ้โห 8,000 บาทแล้วอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอยู่ที่ 28,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอ้าวกาลิกาพังด้วย อยู่ที่ 28,000 บาทครับราคาสุดท้ายให้คุณเจอพระนะคุณแบ่งสะกดทับคุณก็ไม่ได้เจอสวยเท่านี้แล้วราคาที่คุณใส่อยู่วันนี้โชคดีสำหรับคนที่ได้เลยที่ลงยังไม่สวยเท่านั้นเลยในหนังสือลงไม่สวยเท่านี้เลยมาที่ 28,600 มาที่ 29,000 บาทแกราคาสุดท้ายแกปิดไปที่พี่ผมจะบอกให้มานะนะครับ 29,000 จะมี500บาทพี่มานะสุดยอดจริงๆสุดจริงๆผมบอกเลยนี่คือทำเนียบพระที่คุณมีเงินนะฮะคุณมีเงินเนี่ยคุณจะหาซื้อพระที่นี่ก็ได้คือพระบางอย่างอะร้านไหนก็มีเว็บไหนก็มีเซียนคนไหนก็มีมันไม่ได้หายากแต่สำหรับของสะสมที่ไหนก็ไม่มีมีที่เราคนเดียวคุณนึกออกไหมแล้วเวลาอยากได้หาที่ไหนไม่ได้ต้องมาง้อซื้อเราโคตรพี่ทวีอยู่เรียบร้อยผมบอกเลยทุกวันนี้คนไม่รู้จักพระที่ดีจริงๆเจ็บปวดผิดหวังกับพระที่หาง่ายนะครับเจ็บปวดผิดหวังกับการเล่นพระของที่หาง่ายแล้วขาดทุนนะแต่พอคุณเจอพระที่เขาเล่นจริงๆของที่หายากคุณไม่รู้จักแต่นะฮะในกลุ่มของเจ้าสัวกลุ่มเศรษฐีเนี่ยเขาหาแต่ของที่อมตะแบบนี้เพราะเขารู้กันเอาไว้โชว์กันขอพระราชบุรีด้วยครับเพราะเขารู้กันองค์นี้นะถ้าพี่มานะโอ้โหพี่มานะรับอยู่แล้วแหละถ้าไม่รับพระผมโอนตังค์ให้ 3,000 เพราะเงิน 3,000 5,000 ผมหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าผมจะหาคุณแผนสะกดทับให้สวยเท่านี้อีก10ปีผมก็อาจจะหาไม่ได้สวัสดีพี่โก้บ้านโป่งครับจะไปหาที่ไหนได้สุดยอดสุดยอดโอ้โหครับนี่องค์ในถาดเท่าไรครับปุเข่าชนไก่แม่องนี้ที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับวัดเหนือกาญจนบุรีอันนี้ขึ้นอยู่ในเจดีย์อยู่ในเขตนครปฐมเมืองกาญ
มันสวยนะสวยปะสวยนะครับอันนี้เป็นพระลีลากลุกเจดีวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะผมบอกเลยนะตั้งแต่เล่นพระมาเนี่ยให้เซียนเมืองการอีกในหนังสือแทบจะไม่มีลงนะแต่กุออกมาพิมพ์เนี้ยยังเห็นกันไม่ถึง10องค์แบบนี้มีน้อยสวยสะกดจิตสะกดใจธรรมชาติสุดๆไปเลยพิมพ์สินบอกอู้ทองนางฟ้าโปรยดอกไม้ครับ2นาทีสมบูรณ์นี่แล้วเวลาคุณดูเห็นมั้ยเวลาเนื้อชิงเงินเนี่ยแท้สบายตาเนี่ยหยิบมาปุ๊บพระกูเนี่ยแท้กับเก๊เนี่ยดูด้วยตาเปล่ารู้เลยถ้าดูที่ความเก่าไอ้ของ6 700ปีมันจะเหมือนของ6 5อะไร30ปีมันคนละเรื่องแล้วไปวันนี้นะจัดให้คนมีบุญสัมพันธ์กับพระจึงจะได้ไปผมคุณจะไม่เจ็บปวดคุณจะไม่ผิดหวังกับพระหายากเปิดแรกมาเวลาเดินครับแล้วของแบบนี้เป็นวัตถุโบราณเป็นวัตถุโบราณที่เศรษฐีที่เจ้าสัวถ้าเขามาเจอเขาพร้อมที่จะนำไปบูชาเพราะเป็นของพิเศษที่ใครก็แสวงหามาแล้วครับเปิดแรก 12,000 บาทมาที่ 15,000 บาทแล้วตั้งสติคิดเอาเถอะนะเจ็บปวดกับพระหาง่ายไปเป็นแสนไปเป็นหลายแสนนะคุณเก็บพระหายากคนที่เขาไม่เจ็บปวดคือเขาเก็บของที่เป็นของล้ำค่าของวงการแบบนี้ครับมาที่ 20,000 บาทมาที่ 25,000 บาทแก๊ปราคาสุดท้ายแก๊ปมาที่ 30,000 บาทแล้วเจอคนมีเงินเก็บหมดนะครับสภาพสวยๆแบบนี้มาที่ 30,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายแก๊ปพระกุ้งมีเสน่ห์ในตัวนักเล่นรุ่นเก่าห่วงแหนยิ่งนักใครมีเปิดพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับนับองค์ได้มาที่ 31,000 บาทมาที่ 32,000 บาทมาที่ 33,000 บาทแล้วแต่ว่าของล้ำค่าของวงการก็ไม่ได้มีผ่านมาให้คุณเห็นบ่อยๆเช่นกันเปรียบดังเช่นช้างเผือกผมบอกคุณเลยราคาสุดท้ายมาที่ 34,000 บาทมาที่ 34,500 บาทแกองค์นี้นะครับนักสะสมทั้งหลายนี่คือวัตถุโบราณนี่คือนะมรดกของชาติเศรษฐีมรดกของนักสะสมเลี่ยมทองได้เลยโหถ้า 30,000 กว่าบาทนี่ราคายังกระเต่าปลดนี่มาที่ 35,000 บาทมาที่ 35,500 บาทกับราคาสุดท้ายเชื่อผมนะถ้าพอมีงบเก็บไว้ถ้าจะทำหนังสือต้องมาขอองค์เนี้ยไปถ่ายลงหนังสือผมจะบอกให้อยู่ที่ 35,500 มาที่ 36,000 บาทมาใส่ไปเลย6,600 บาทครับราคาสุดท้ายแก๊ปเก็บได้เก็บนักสะสมทุกท่านมาที่ 36,600 บาทครับราคาสุดท้ายอันนี้นี่คือแบบถูกมากเงินน่ะ 30,000 เนี่ยซื้อพระใหม่ๆแต่ถ้าแบบนี้นี่คนละเรื่องนะอยู่ที่ 36,600 บาทแก๊ปราคาสุดท้ายแก๊ปมาที่ 36,600เรียบร้อย 17,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายแก๊ปเรียบร้อยราคาวันนี้นี่เบื่อเมื่อไหร่เอามาคืนผมปิดไปดิพี่ลิตรที่ลงเฟื่องโอ้โหนี่ 37,000 บาทท้วนรายการนี้เป็นพี่ลิตรที่ลงเฟื่องได้นะครับ 37,000 บาทท่ามะปรางจัดมาใครรู้จักพระท่ามะปรางก็คือต้องเป็นนักเล่นยุคเก่าจริงๆนะถ้ารู้จักพระท่ามะปรางนะไม่รู้ว่าพี่พศเมืองนนท์ยังอยู่หรือเปล่าก็คือท่ามะปรางเนี่ยทำไมบางที่หลายแสนทำไมบางที่หมื่นกว่าบาทเพราะว่าหมื่นกว่าบาทอะเนื้อจะไม่ได้เป็นเนื้อชิงเงินแบบนี้ถ้าเนื้อชิงเงินแบบนี้คือพระที่ลงหนังสือทุกเล่มที่เขาเรียกว่าสุดยอดของพระท่ามะปรางใช่ไหมครับแขวนสุดจริงองค์นี้อ่ะท่ามะปางโด่งดังทำไมท่ามะปางไม่แพงคือท่าของแท้แพงครับคุณเห็นพระท่ามะปางที่อื่นใครเห็นพระท่ามะปางในมือผมนี่ต่างกันไหมเหนียวทิ้งปืนสวยดูง่ายอ่ะ
นะฮะคุณเห็นท่ามะปางองค์หลักเมืองกับท่ามะปางในเมืองผมนี่ต่างกันไหมเขาจึงบอกครับพระกรุแท้แพงเหมือนพระร่วงรางปืนนะครับโอ้เนื้อชิ้นเงินถ้าพุทธคุณสวยสบายใจพี่มานะบอก2นาทีแคปหน้าจอไว้นะว่าหลักแสนกับหลักหมื่นต่างกันยังไงต่างกันจงที่แท้กับไม่แท้นะและเอาภาพที่แคปหน้าจอวันนี้ไปเทียบกับหลักหมื่นที่อื่นเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าทำไมพระท่ามะปางพระเงี้ยวทิ้งปืนพระที่ลงหนังสือทุกเล่มจึงไม่แพงไอ้ที่ไม่แพงเพราะไม่แท้แล้วทำไมจึงมีพระเก๋เยอะก็พระแท้เขาหากันไงหาแท้ไม่ได้ก็จึงต้องทำเก๋ขึ้นมาเอาตังค์เขากันหายากนะสะสมพระกู้ของปลอมทำไม่เหมือนทรงคุณค่าทอง 30,000 แน่นอนจัดแจมๆมาเลยครับลุยครับอาจารย์รายการนี้2นาทีมาแล้วครับเปิดแรก 12,000 บาทเวลาเดินแล้วทองยังทองก็ยังไม่ได้เลยหมื่นกว่าบาทครับมาที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับนี่ต้องบอกว่าถ้ามะปางแท้กับไม่แท้ถ้าแท้ๆแบบนี้เพื่อนๆได้เห็นองค์วันนี้แล้วผมเชื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่มาที่ 25,000 บาทนะครับราคาสุดท้าย 25,000 บาทมาที่ 26,000 บาทมาที่ 27,000 บาทแล้วสมัยก่อนลงคอลัมน์ทีสองหน้าครับเรื่องประสบการณ์เท่าไหร่นะมาที่ 27,000 บาทมาที่ 28,300 ที่พี่นาจะวุฒิแคปข้ามะปางแท้ๆแคปหน้าจอองค์นี้ไว้เลยนะครับแคปไว้เลยมาที่ 28,800 บาทแล้วแคปไว้เลยว่าเนื้อแบบเนี้ยนะคือเนื้อชิ้นเงินที่แบบเป็นของแท้ที่เข้าใจง่ายอยู่ที่ 28,000 มาที่ 29,000 บาทมาที่ 38,000 ที่พี่นาตวุฒิครับพี่นาตวุฒิรู้เลยครับว่านะถ้ามะปางในตำนานคือในสมัยก่อนอ่ะมีแต่หนังสือขาวดำคนก็เลยไม่รู้ว่านะถ้ามะปางจริงๆอ่ะเนื้อมันเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่เคยเห็นพระเนื้อชิงเงินต่างๆในประเทศนี้มามากพอก็จะรู้ว่าอ๋อมันก็ต้องเหมือนกันแต่คนที่เขาไม่สอนให้ดูความเก่าอ่ะเพราะเขาจะได้หลอกเอาของเก๊มาขายกันได้ง่ายให้ไปดูพิมพ์ปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับเจนวุฒิ 38,000 บาทถ้วนเหมาะสมและคู่ควรครับก็คือต้องเนื้อแบบนี้จะเป็นซุ้มจิกซุ้มอรัญยิกเนี่ยจะเป็นนะครับชินราชใบเสมาถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เข้าใจง่ายเขาไม่ให้เราดูพักเขาไม่สอนให้ดูความเก่านะเพราะเขาจะได้หลอกขายพระเก๊เราได้เพราะถ้าเราใช้ความเก่าในการดูคุณเห็นไหมวันนี้คุณเห็นเลยว่าพระท่ามะปางอ่ะที่องค์ละหมื่นกว่าบาท 20,000 น่ะมันไม่ได้เหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นเนื้อชิ้นเงินแบบนี้แล้วถ้ามะปางองค์ละหมื่นกว่าบาท 20,000 น่ะถ้าคุณเอาไปนึกภาพว่าเฮ้ยเทียบกับจิตราชใบเสมาได้ไหมเทียบกับซุ้มจิกซุ้มอรัญยิกซุ้มกับล่วงนั่งได้ไหมไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าองค์เนี้ยคือใช่นะคือพระที่มีอายุมากกว่านะฮะ600ปีโอเคปู่ยิ้มแบ่งไหมครับปู่ยิ้มพีระพันธ์นะครับ